ข้างหน้านู่นนะพี่แต่ตอนนี้มันมีเสียงวะสวัสดีครับผมค่ำคืนนี้ผมมาดีครับและสถานที่มันกว้างด้วยเฮ้ยต้องบอกทุกคนก่อนนะคืนนี้ผมมากับน้องผมคือน้องแฟงเนี่ยถ้าผมเจอคือผมจะเอาจริงนะจะเป็นคนว่าเป็นคนมาแกล้งเรารู้เปล่าถ้าผมเจอผมจะวิ่งใส่เลยผมจะกระชากหน้ากากหรือว่าเป็นคนว่าจะมาให้พีเอสซีทุกคนได้รับรู้ว่าความจริงต้องเป็นความจริงนะไอ้คืนนั้นทุกคนน้องผมอาจจะมาแล้วน้องผมกลัวหรือว่าอะไรเดี๋ยวคืนนี้ผมคนจริงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูเฮ้ยพี่ดูเฮ้ยเพี้ยนป่ะพี่ทุกคนยิงกับผู้หญิงว่ะทุกคนเฮ้ยพี่ไม่มีทางขึ้นว่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้พี่ระวังพี่ระวังไปพี่เจอป่ะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนนี่เลยอ่ะพี่เจออยู่ตรงนี้เลยใช่ทุกคนผมเฮ้ยมีเสียงฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูอยู่นี่พี่เฮ้ยพี่ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนก็คืนที่แล้วที่ผมมาบริเวณตรงนี้เนี่ยที่ผมมาพิสูจน์ปอบเนี่ยทุกคนปรากฏว่าผมกับน้องพิมพ์เนี่ยเห็นนะครับแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่นะแล้วก็ผมก็ได้นั่งซุ่มดูด้วยแล้วก็ทีนี้พอพวกเราเจอเนี่ยน้องพิมพ์ก็กลัวนะทุกคนน้องพิมพ์ก็เลยแบบว่าอยากกลับบ้านเลยนะครับผมก็เลยถ้าน้องอยากกลับผมก็ต้องพากลับแต่คืนนั้นน่ะน้องพิมพ์กลับไปนอนแบบผวาเลยนะแล้วก็กลัวมากๆยังไงค่ำคืนนี้ทุกคนคืนนี้ผมมาใหม่อีกครั้งนึงคืนนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็เลยเอาพี่ชายผมมานะพี่ดูนะทุกคนคืนนี้ไม่มีหนีแน่นอนล่าอย่างเดียวครับมาเลยพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้าน้าอาทุกคนรวมทั้งพี่เอสซีของน้องแฟงด้วยนะในค่ำคืนนี้ผมจะไม่พิสูจน์ความจริงต้องเป็นความจริงนะครับผมเพราะน้องแฟงเขาเคยมากับน้องพีมพาพิสูจน์ชาแนลนะหรือว่าช่องของเขาคือหลอนก่อนนอนโอเคครับผมเพราะผมคือผมเนี่ยคนจริงนะผมจะมาพิสูจน์ว่ามันใช่หรือเปล่าที่น้องแฟงเล่าให้ผมฟังกับน้องพีมเนี่ยเขาบอกจะเจอผีปอบบริเวณบ่อทรายที่ชาวบ้านเขาล่ำลือว่าเขามาตักทรายเนี่ยบริเวณเนี่ยวัน 2-3 ทุ่มเนี่ยใครจะเจออยู่ผู้หญิงคนนึงนะแต่ว่าไม่สู้ฝ่ายแต่ว่าผมเอาอันนี้เลยผมไม่อยากจะคุยเยอะผมจะพิสูจน์ความจริงว่าเป็นความจริงให้พี่ทุกคนนะโอเคครับผมในค่ำคืนนี้ถ้าผมเจอคือผมจะวิ่งใส่นะจะไม่ตั้งกล้องเพื่อเสียเวลาเลยผมอยากจะกระชากหน้าเขาให้มาดูว่าต้องเป็นความจริงครับผมโอเคก็ถ้าไม่เป็นกันเสียเวลาก็คืนนี้ผมกับพี่ดูก็จะพาพี่ๆทุกคนไปพิสูจน์กันเลยสรุปว่ามันคือคนหรือว่าผีนะทุกคนไปกันเลยดีกว่าโอเคครับเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมกับพี่ดูกำลังจะเดินไปจุดมุ่งหมายนะที่คืนนั้นผมกับน้องพิมพ์เห็นนะทุกคนคืนนี้ผมกับพี่ดูมากัน2คนนะครับผมจะมาพิสูจน์ว่าสรุปคืนนั้นผมกับน้องพิมพ์เจอเนี่ยมันคือใครกันแน่นะครับทุกคนคืนนี้พี่ดูกลัวป่ะพี่นี่ครับทุกคนพี่ดูของดีมาสุภาพบุรุษให้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้ผมมานะเดี๋ยวจะมีฟันแม่กับฟันพ่อแล้วก็อาจจะเป็นเนี่ยทุกคนแต่ว่าผมอาจจะไม่เล่านะแต่ความจริงต้องเป็นความจริงนะทุกคนต่อไปพี่ดูเลยคืนนี้พี่ดูก็ได้พบของดีมานะทุกคนผมอยากจะรู้ว่าสรุปคือใครกันแน่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเจอเนี่ยคือผมกับพี่ดูเนี่ยจะวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าสรุปคือใครกันแน่เฮ้ยคือน้องแฟงมาเจอเนี่ยบริเวณอะข้างหน้านู่นนะพี่แต่ตอนนี้มันมีเสียงวะสวัสดีครับผมค่ำคืนนี้ผมมาดีครับและสถานที่มันกว้างด้วยนะทุกคนดูดิเฮ้ยอ
ไรวะทุกคนผมต้องบอกทุกคนก่อนนะคืนนี้ผมมากับน้องผมคือน้องแฟงเนี่ยถ้าผมเจอคือผมจะเอาจริงนะจะเป็นคนว่าเป็นคนมาแกล้งเราหรือเปล่าถ้าผมเจอผมจะวิ่งใส่เลยผมจะกระชากหน้ากากหรือว่าเป็นคนว่าจะมาให้พีเอฟซีทุกคนได้รับรู้ว่าความจริงต้องเป็นความจริงนะว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะน้องผมมาพิสูจน์ไอ้รอบที่แล้วเฮ้ยมันมีเสียงพี่นั่นแหละข้างหน้านู่นแหละใครวะเฮ้ยมีเสียงพี่ใครอ่ะฮะไปดูดลุยแล้วทุกคนตอนนี้คืนนั้นผมก็เจอบริเวณแถวนี้นะทุกคนไอ้คืนนั้นทุกคนน้องผมอาจจะมาแล้วน้องผมกลัวหรือว่าอะไรแต่ว่าคืนนี้ผมคนจริงครับผมมันมีเสียงดังมาจากข้างหน้าพี่ใครน่ะดังมาจากข้างหน้าพี่เฮ้ยมันหมายดินเฮ้ยพี่ดังมาจากข้างหน้าว่ะนั่นคืนนั้นที่ผมเจอข้างหน้านี่แหละนี่ใช่ไหมใช่พี่ข้างหน้าเลยสวัสดีครับผมนู่นดังมาจากข้างหน้าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูเฮ้ยพี่ดูเฮ้ยพี่เห็นป่ะพี่ทุกคนเจอป่ะยังกับผู้หญิงว่ะทุกคนเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไปไหนแล้ววะพี่เฮ้ยพี่ไม่มีทางขึ้นว่ะเฮ้ยทุกคนใครเห็นไหมใครวะใครวะพี่จะรู้ว่าความจริงต้องเป็นความจริงนะทุกคนขึ้นไม่ได้พี่ระวังทุกคนเฮ้ยใครวะตอนนี้พี่ดูดุยแล้วทุกคนตอนนี้น้องแฟนขึ้นไม่ได้นะเฮ้ยใครพี่เจอป่ะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนนี่เลยอะพี่เจออยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยอะไรวะทุกคนมาแก้ผมเจอบริเวณนี้เลยใช่ทุกคนผมเฮ้ยมีเสียงฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่ดูอยู่นี่พี่เฮ้ยพี่เฮ้ยเจอบ้างทุกคนเห็นกันไหมเห็นป่ะทุกคนเฮ้ยพ่อมันนี่ได้ไงวะยายครับยายครับพี่จะไปไหนวะพี่ยายครับยายเฮ้ยสายแล้วเหมือนจะวิ่งว่ะเหมือนแกจะวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยยายเหมือนแกจะวิ่งเราอ่ะพี่ยายพอมาดีนะยายยายครับเฮ้ยยายครับทุกคนดูพระจันทร์ดิแล้วก็มันมีเสียงนกอะไรด้วยอ่ะทุกคนผมวิ่งตามเต็มที่แล้วนะผมจะกระชากหน้ากากให้รู้ว่าความจริงต้องเป็นความจริงนะแต่ว่าผมอยู่นู่นเขาเดินหนีผมเหมือนจะวิ่งด้วยท่าทางยายครับหรือว่าเขากลัวพี่ดูว่าทุกคนยายครับผมเหมือนเขามีท่าทางที่จะวิ่งพวกเราด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีเสียงใครวะพี่ดูมีแล้วทุกคนอันนี้รองเท้าก็หล่นนั่นมันมีเสียงข้างบนยาย
กคนอย่าเข้าไปแนวถือว่าเสียงพี่เนี่ยครับตกโกงอย่างนี้เขากลัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่พวกนู้นไงทุกคนทุกคนเห็นกันไหมยายครับยายทุกคนเห็นกันไหมเขาเดินหนีผมเนี่ยเหมือนเขาจะกลัวพี่ดูนะยายยายครับดูๆพ่อมาข้างหลังวะทุกคนดูก็ดูเถอะมันก็ขึ้นยากด้วยเป็นยายครับยายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไปเก็บเสียงอยู่นี่ดิมันมีเสียงข้างหลังผมกับพี่ดูด้วยโอ้ยอย่าเขาให้เดี๋ยวได้หรือเปล่าเฮ้ยยายในเมื่อยายไล่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมยายครับว่าครับตัวนี้ผมไม่เคยมาพิสูจน์เลยนะผมไม่เคยเจอเฮี้ยนอย่างนี้มาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่นู้นเอาเฮ้ยทุกคนเจอกันไหมเฮ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวผมจะซูมทุกคนเฮ้ยเป็นไงวะพี่เป็นไงวะทุกคนเขาจะกลัวผมกันด้วยเหมือนกลัวจะพี่ดูยังไงไม่รู้นะทุกคนต้องตามผมอยากรู้ว่าใครแล้วมีน้ำอะไรเนี่ยไม่รู้ยายครับมันเดินมาทางเนี้ยแกออกมาหาเขียดหากบกินหรือเปล่าพี่ทุกคนมันใกล้ๆบ่อน้ำเนี่ยพี่ตัวนี้น้องแฟนเขาบอกว่าเขียนมากเลยเขาเคยมาแล้วนะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันเขียนจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมมาพิสูจน์กับตัวผมนะเดี๋ยวผมอาจจะไม่มีของดีนะเฮ้ยมันมีกบด้วยพี่เสียงกบเสียงเขียดวะยายยายครับมันมีเสียงด้านหน้าผมมันมีเสียงด้านหน้าผมเดี๋ยวคุณได้ยินเสียงมันมีเสียงข้างบนเหรอเฮ้ยพี่ดูนี่พี่เฮ้ยเห็นไหมยาย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 ครับยายยายครับทุกคนเห็นกับผมไหมเห็นพี่เห็นเห็นของจริงเลยไปไหนวะยายครับยายทุกคนเห็นไหมเขาเดินหนีผมเลยเหมือนเดินหนีพี่ดูอะไม่ไหวเขาแล้วเนี่ยเหมือนเดินหนีผมกับพี่ดูนะทุกคนวิ่งวิ่งคนผมเจอมาเก็บตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยยายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยใครวะใครวะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนู่นนู่นนู่นเฮ้ยเสียงอะไรวะใครวะเสียงอะไรวะทุกคนอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะทุกคนเมื่อกี้ผมเจอตรงนี้เลยใครไม่รู้ผมเจออยู่บริเวณนี้อย่างกับเด็กเด็กคนหนึ่งตัวเด็กมากเลยเจอตรงนี้เลยทุกคนเข้าไปกดดูได้นะผมเจอบริเวณนี้เลยไอ้ไม้ท่อนเนี้ยยายครับ
ต้องการอะไรจะผัวผมหรือเปล่าเรียนจริงพี่ทุกคนคำคืนนี้ผมความจริงต้องเป็นความจริงนะผมมากับน้องแฟงนี่คือที่ไอช่องที่เคยผ่านมานั้นผมต้องขอโทษขอผ่านเฮ้ยมันมีเสียงตลอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเจอบ้างทุกคนเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยไม่ทันได้เห็นเลยแล้วมันขึ้นไปทางไหนวะนั่นน่ะเฮ้ยพี่ยังไม่มีทางไปเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนผมอยากจะรู้ว่าความจริงว่าเป็นความจริงนะพี่เดี๋ยวผมจะดักทางนี้พี่ไหนวะทุกคนมันไม่มีทางขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นทางนี้ไม่เจอพี่ไม่เจอพี่เจอเปล่าแต่มันดังรอบๆผมกับพี่ดูเลยอ่ะทุกคนเจอป่ะไม่เจอพี่เฮ้ยใครวะเฮ้ยพี่ข้างหลังพี่ข้างหลังพี่อ่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยายทีนี้มันเล่นตัวโลกกับผมแล้วผมมันเหมือนวาร์ปได้เอ้ยไปเดินไปนู่นละเฮ้ยจอดตรงนี้ก็มันมีเสียงรอบๆเลยตอนเนี้ยเหมือนไม่เราคุยกับเขาดีๆเหมือนเขาไม่อยากคุยกับเรานะเหมือนไม่ต้อนรับอ่ะทุกคนยายครับยายผมมาดีนะยายหายใช่ปะไวจริงพี่เหมือนเขาวับได้เลยอ่ะยายครับเงียบเลยพี่สิงกบคนบริเวณนี้ผมไม่เคยมานะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตของผมถามว่าผมกลัวไหมผมก็ไม่กลัวนะเพราะว่าผมมากับน้องผมต้องสองคนคือถ้าผมเกิดอะไรขึ้นมาน้องผมก็ต้องช่วยผมได้ถ้าน้องผมเป็นอะไรขึ้นมาผมก็ต้องช่วยน้องใช่เฮ้ยแต่มันมีเสียงอุ้ยคนเฮ้ยนั่นไหนพี่พ่อมาแล้วเห็นปะเราต้องคุยกับเขาดีเจอครับยายครับยายเหมือนเขาไม่คุยว่ะยายครับยายเหมือนเขาไม่คุยกับผมไปดูเลยอ่ะยายยายครับทุกคนเมื่อกี้อยู่บริเวณนี้เลยใช่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยพี่ยายครับยายครับผมเมื่อกี้ผมกับพี่ดูเจอบริเวณแถวนี้เลยทุกคนตรงนี้เลยทุกคนผมเจอมาแค่ตรงนี้เลยผมจะคุยกับเขาดีๆนะแต่ว่าเขาเดินหนีผมไม่รู้ว่าผมเอาอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมอยากจะทุกคนเอาอันนี้ดีกว่าผมจะพิสูจน์ความจริงต้องเป็นความจริงนะแต่ว่าในค่ำคืนนี้ผมไม่เคยเจอเย็นนี้มาก่อนเลยเหงื่อผมอาจจะแต่งนี้นิดหน่อยนะเหมือนเขาหนีแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราพี่ยายครับอุ้ยอุ้ยนู่นนู่นนู่นเขาเดินนี่เจ้าว่าทุกคนเ
จอกันไหมในโป่งนู้นเลยเฮ้ยทุกคนเห็นปะเมื่อกี้ขับบ่มือเรียกผมเนี่ยใช่ทุกคนเห็นกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นเลยเขาจะล่อผมหรือเปล่าดูดิเขาอาจจะหลอกเราพี่เขาคิดว่าผมจะวิ่งใส่หาวเขาเนี่ยผมเจอบริเวณนู้นเลยถ้าผมวิ่งไปคือผมตกหลุมลึกเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นกันเลยมันเป็นหลุมลึกนะผมไม่วิ่งใส่เมื่อกี้ผมยังมีสติอยู่ถ้าหล่นไปนี้ขาหักแน่ทุกคนลึกมากเลยทุกคนแล้วก็เหมือนนกเนี่ยแตกตื่นเลยนี่แหละมาพิสูจน์ได้พี่ๆ FC หรือว่าพี่ๆป้าๆนะทุกคนแล้วนะว่าความจริงต้องมีความจริงนะแต่ว่าเราตามได้เนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วนะทุกคนตอนนี้เวลาผมให้ดูได้นะเวลาตอนนี้ดูนิ้วมือผมนี่เหลือได้สายเท่านั้นนะทุกคนแต่ว่าผมอ่ะคนจริงครับผมช่องของน้องแฟงนี่คือความจริงนะครับผมในค่ําคืนนี้เราเจอตัวได้เราเขาไม่คุยกับเราพี่เราเจอตัวแต่ว่าเขาอาจจะกลัวผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะในค่ําคืนนี้ผมกับน้องแฟงของผมความจริงต้องเป็นความจริงนะมาพิสูจน์เสร็จแล้วเขาหนีผมเขากลัวอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเนี่ยคนจริงนะครับทุกคนโอเคในค่ำคืนเฮ้ยแต่มันก็ยังมีเสียงอยู่พี่เดี๋ยวถ้ายังไงคืนนี้ผมกับพี่ดูเนี่ยเพราะว่าต้องกลับก่อนมั้งพี่เพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วก็มันไกลจากบ้านแล้วด้วยใช่ตอนนี้เวลาทุกคนประมาณเที่ยงคืน7นาทีนะไปทุกคนก่อนมั้งพี่เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยใครชอบคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วก็ช่องพี่ดูด้วยนะทุกคนครับผมถ้าไงคืนนี้ผมกับพี่ดูต้องขอตัวลาก่อนครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาใหม่นะแล้วผมอยากจะรู้ว่าพี่ๆได้รับรู้ว่าความจริงต้องเป็นความจริงอยากจะจับหน้าให้ได้เลยเดี๋ยวว่าในค่ําคืนนี้ผมจําไม่ได้มันดึกแล้วแต่ว่าเขาวิ่งแว๊บหวานเหลือเกินเดี๋ยวยังไงผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผม